เฮงเป็นหนังสือทางปรัชญาจีนโบราณซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาโจอีโดยใช้วิธีการสังเกตใบหน้าเรื่องหน้ากระดูกสีหน้าท่าทางลายนิ้วมือและสิ่งต่างๆของคนมาวิเคราะห์และคาดเดาโชคและชะตาชีวิตของคนในช่วงราชวงศ์ถังและซ่งมีหมอดูโง่เฮงคนหนึ่งชื่ออี้เจียนเจินใช้วิธีสรุปประสบการณ์ที่ผ่านมาและฝึกกลองทำให้ศาสตร์โง่เฮงพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดเขาได้เขียนหนังสือศาสตร์แห่งใบหน้าอันน่าทึ่งขึ้นมาหนึ่งเล่มที่มีชื่อว่าศาสตร์โง่เฮงแห่งตระกูลยี่และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อทายาทตระกูลยี่เรียนรู้หนังสือเล่มนี้จะทำให้เปิดดวงตาวิเศษนี่ท่านพ่อหนุ่มหูของคุณพับไปด้านหลังตั้งตัวด้วยมือเปล่าพึ่งพาใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นที่มาในวันนี้เพราะกังวลเรื่องหน้าที่การงานสินะอาจารย์สุดยอดจริงๆผมเข้ามายังไม่ทันได้พูดอะไรคุณก็รู้ว่าผมมาทำไมคารวะเลยจริงๆคารวะเลยจริงๆตระกูลยี่ของผมเป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์โง่เฮงนี่คือกล่องสมบัติที่ส่งต่อกันมาในครอบครัวผมเป็นเวลา500ปีแล้วบรรพบุรุษของผมดูโง่เฮงให้เหล่าราชวงศ์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจบรรพบุรุษจึงต้องออกเร่ร่อนผมเริ่มเรียนศาสตร์โง่เฮงมาตั้งแต่อายุ12จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วถ้าแม่นก็คือถูกถ้าไม่แม่นก็คือไม่ถูกไม่เสียแรงที่เป็นครอบครัวแห่งศาสตร์โง่เฮงอายุแค่นี้ก็เริ่มเรียนซะแล้วปัญหาลูกๆสินะเรื่องการงานใช่ไหมสาวน้อยมีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมหน้าผากเป่งปังจมูกแดงช่วงนี้โชคลาภการเงินไม่เลวเลยสินะหน้าผากดูอิ่มเอิบคางกว้างและโค้งมนชีวิตนี้มีแต่เกียรติยศและความร่ำรวยอยู่ที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เหมาะที่สุดคืออายุน้อยกว่า3ปีผ่านพ้นเวรกรรมนี้ไปตาแกดูสุขสว่างหูตกชี้ที่บ่าหลังจากนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินมีเนื้อกินทุกมื้อแน่นอนใช่วันนี้เปิดร้านใหม่พอยุ่งมากลูกไปโรงเรียนเองนะตั้งใจเรียนด้วยล่ะแล้วตอนยังกลับมาพ่อจะทำเนื้อให้กินนะพ่อครับเมื่อไหร่พ่อจะสอนหนังสือศาสตร์โง่เฮงตระกูลยี่ให้ผมครับอะไรนะแล้วอีกหน่อยผมก็จะเป็นเหมือนพ่อหาเงินโดยดูโง่เฮงให้คนอื่นไงครับพ่อไม่ได้ใจให้ลูกหาเงินหรอกลูกตั้งใจเรียนก็พอแล้วล่ะรีบไปเถอะอย่าไปสายล่ะนายน่ะหน้าผากหม่นหมองริมฝีปากม่วงคล้ำสอบครั้งนี้เนี่ยน่าจะลำบากหน่อยนะเพื่อน
ูสิไม่ดำแล้วใช่ไหมหลัวจินหลงไม่ต้องไปฟังเขาพูดไร้สาระแล้วนะได้ยินไหมครับกลับไปก่อนไปไปไปเถอะเนียนจูบอกครูมาสิไปเรียนเรื่องไร้สาระพวกนี้มาจากที่ไหนครูครับนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับมันเป็นศาสตร์โง่เฮงที่ส่งต่อกันในตระกูลผมครับใครได้ยินใครพูดมาไร้สาระเอ้าเจ้าหนีอีกแล้วเหรอทำไมเหรอคะครูหลีครูจังผมมีเรื่องจะคุยกับคุณพอดีเลยนี่คือการบ้านศิลปะที่เขาส่งมาเมื่อวานขอโทษด้วยนะครับครูวางใจเถอะครับกลับบ้านไปผมจะสั่งสอนเด็กนี่ให้หนักเลยคืออย่างนี้นะคะคุณพ่อของเนียนจูสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยการสั่งสอนทางครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับหวังว่าเมื่อกลับบ้านไปเนี่ยคุณจะใส่ใจการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็รับผิดชอบเขาให้มากขึ้นนะคะได้ครับได้ครับค่ะเนียนจูกลับบ้านไปกับพ่อได้แล้วนะขอบคุณนะครับคุณครูสวัสดีครับลูกอยากเรียนหนังสือเล่มนั้นจริงๆใช่ไหมครับได้ถ้าครั้งนี้สอบได้ที่หนึ่งพ่อก็จะสอนให้อาจารย์คะดูลูกให้ฉันหน่อยสิเด็กคนนี้หูอยู่สูงกว่าคิ้วโตมาต้องเป็นคนปัญญาล้ำแน่นอนใช่สิคะลูกฉันฉลาดมากๆเลยนะคะท่องสูตรคูณย้อนหลังคล่องมากลูก7คูณ7 49ช่วยฉันดูหน่อยสิว่าตอนโตฉันจะได้เป็นดาราใหญ่หรือเปล่าพ่อฉันบอกว่าการดูโง่เฮงเป็นเรื่องที่เปิดเผยความลับของฟ้าดินถ้าผมไม่ได้ค่าตอบแทนจากคุณกับผมจะทำให้เกิดเวรกรรมขึ้นมาในชาตินี้และชาติหน้ายังไงก็หนีไม่พ้นผมน่ะไม่อะไรหรอกแต่ว่าสำหรับคุณมันน่าจะไม่ค่อยดีหรอกนะถ้านายแม่นแล้วก็จะเอายางลบที่ฉันเพิ่งซื้อมาให้นายไปเลยชื่อเสียงน่ะดูคิ้วผมว่าคิ้วสวยๆแบบคุณนี่อีกหน่อยจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังแน่ๆฉันว่าคิ้วสวยๆแบบเธอนี่อีกหน่อยจะต้องเป็นเสียงดังก็เป็นคนดังนั่นแหละฉันให้นายนะตอนแม่ฉันพาฉันไปดูดวงอาจารย์ก็พูดแบบนี้เหมือนกันเขารับผิดชอบดูโง่เฮงฉันรับผิดชอบเก็บเงินของต้องให้ฉันทั้งหมดพี่จูตอนโตผมจะรวยไหมที่1จากสุดท้ายอีกแล้วเหรอเดี๋ยวสิพ่อที่1จากสุดท้ายก็ที่1เหมือนกันนะน้องชายนายน่ะใบหูกว้างคิ้วตาเล็กแต่ซ่อนประกายเอาไว้กระฉับกระเฉงฉลาดล้ำกว่าใครการสอบเข้ามหาวิทยาลัยถึงแม้จะยากลำบากแต่ขอแค่ขยันให้เพียงพอก็จะต้องสมความปรารถนาแน่นอนจำไว้นะอย่าหวังสูงแต่ลงทุนต่ำหวังอะไรที่เกินเอื้อมไอปัญญาอ่อนบ้าบอเรื่องแบบนี้ต้องให้นายบอกเหรอเฮ้ย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 
ไปอีกคนแล้วพี่จูไม่ได้ว่านะแต่นายต้องเติมความรู้บ้างแล้วล่ะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเราซื้อการ์ดเกมไม่ได้แน่นอนยิ่ง World of Warcraft ยิ่งไม่ต้องพูดเลยโถยนี่นายจะไปไหนนะ7โมงต้องไปพีบอสรอด้วยนะทุกคนขอโทษด้วยนะลบอีกแล้วอ่ะจะอะไรอีกน้องอ้วนเล่นให้ฉันดูหน่อยสิไอ้ยาอาจารย์อาจารย์เห็นอะไรบ้างกันแน่เนี่ยดูจากลายมือคุณโชคเรื่องเงินดีมากเขาว่ากันว่าเส้นลายเครื่องหมายบวกบนนิ้วก้อยหมายถึงเกิดมาเพื่อรวยชนะมากแพ้น้อยสัมผัสดีฉลาดหยิบดูเหมือนว่าโชคเพศตรงข้ามก็ไม่เลวเลยด้วยนะปกติแล้วในวงที่มีผู้ชายคุณยิ่งได้เยอะเลยนะแม่นมากเลยอ่ะสุดยอดจริงๆแม่นมากแม่นมากนี่เงินนะไม่ต้องพรค่ะขึ้นราคาแล้วครับขาดอีก50หยวนคุณน้าวันนี้ไม่เลวเลยนะพ่อลองครบดูสิแกไม่ว่าอะไรเหรอแม่ก็จากไปตั้งหลายปีแล้วพ่ออยู่คนเดียวก็ไม่ง่ายนะนี่คือสว่าผมโตขนาดนี้แล้วพ่อสอนอะไรผมอีกหน่อยสิเด็กบ้าอ่านหนังสือสอบมหาวิทยาลัยเครียดขนาดนั้นยังมีเวลาที่ไหนมาทำเรื่องพวกนี้อีกรีบกินซะกินเสร็จแล้วไปอ่านหนังสือซะตระกูลเราเป็นตระกูลโง่เฮงจะเรียนหรือไม่เรียนมันมีประโยชน์อะไรยังไงซะวันหนึ่งผมก็ต้องรับช่วงต่ออยู่แล้วจะดีกว่าไหมที่จะมีพื้นฐานตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งเริ่มเร็วประสบการณ์ก็ยิ่งลึกซึ้งใครจะให้แกรับช่วงต่อกันล่ะบรรพบุรุษตระกูลเราตอนนั้นเป็นเพราะไม่มีอะไรทำการเรียนก็ไม่ดีไม่มีทางไปถึงต้องเดินทางนี้ตอนนี้แกเรียนดีๆได้ยังจะไม่ใช้การเรียนมาเปลี่ยนชะตาชีวิตอีกคิดแต่พวกนี้ไม่มีประโยชน์หรอกฉันจะบอกแกให้นะฉันไม่ต้องการให้แกรับช่วงต่อจากฉันถ้าแกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ทำให้บรรพบุรุษภูมิใจแล้วศาสตร์แห่งโง่เฮงที่ส่งต่อกันมาทำไมพ่อเรียนได้ผมเรียนไม่ได้ล่ะบอกว่าไม่ให้เรียนก็คือไม่ให้เรียนถ้าฉันเห็นแกแตะต้องหนังสือเล่มนี้อีกฉันตีขาแกหักแน แกตั้งใจเรียนให้ดีๆขอแค่แกสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้ฉันก็จะให้หนังสือเล่มนี้กับแก
ใครหน้าทำอะไรใครหน้าอย่านายอย่าวุ่นวายฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วอย่าฉันผิดไปแล้วอย่านะทำไมต้องโกหกฉันด้วยทำไมต้องโกหกฉันด้วยยุ่งอยู่เหรออาจารย์ยี่อ้าวคุณหลิวลมอะไรพัดคุณมาล่ะนี่นี่ไงล่ะประกาศจับที่เพิ่งออกมาส่งต่อให้บ้านต่อบ้านคนนี้ใบหน้าไม่ดีคิ้วเอียงตกตาสามเหลี่ยมถ้าไม่ใช่โจรก็เป็นคนร้ายแก้มแหลมจมูกไม่มีเนื้อมีแผลเป็นบนกลางหน้าผากลักษณะเหมือนโจรขโมยเงินที่โหดเหี้ยมเลยนะอาจารย์ประกาศจับก็ออกมาแล้วคุณจะพูดอะไรก็ใช่ทั้งนั้นถ้าผมพูดก่อนที่เขาจะทำเรื่องลงไปก็ไม่มีใครเชื่อผมอยู่ดีใช่ไหมล่ะโอเคอาจารย์คุณมันเทพนี่อาจารย์คุณไหว้บรรพบุรุษให้กินอันนี้เหรอบรรพบุรุษบ้านผมน่ะความดันไขมันเบาหวานครบเลยการกินอาหารคลีนๆดีกับพวกเขาเป็นเพราะผมเลี้ยงลูกคนเดียวมันไม่ง่ายเลยนะผมต้องหาเงินให้ลูกออกไปแต่งเมียใช่ไหมล่ะเราบรรพบุรุษต้องให้อภัยผมแน่แน่โอ้จริงสิเนี่ยจู่ใกล้จะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วสินะมาพักครึ่งชั่วโมงดูได้แค่5คนนะเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังออกไปอาจารย์พี่ผมอยากถามหน่อยไอ้ผู้ชายที่นอนเตียงข้างผมนั่นเมื่อไหร่จะคืนเงินผมสักทีหน้าตาอิ่มเอมปลายจมูกเป่งประกายน่าจะไม่นานนี้แล้วล่ะแล้วไม่นานคือตอนไหนล่ะนี่ถ้าถามเพิ่มต้องเพิ่มเงินนะอาจารย์พี่เราสามคนมีคำถามเดียวถามด้วยกันว่ามาเราสามคนเพิ่งสมัครสอบไอเอลจะสอบผ่านไหมหมายความว่ายังไงผ่านแค่คนเดียวเหรอมีแค่คนเดียวที่ไม่ผ่านเหรอไม่ผ่านสักคนเลยเหรอนาย3คนถามได้คำถามเดียวเท่านั้นถ้าฉันตอบพวกนายก็ต้องเพิ่มเงินนะพวกนายจะเพิ่มเงินหรือไปดูกันเองล่ะอาจารย์พี่ผมมีแค่10หยวนช่วยผมดูหน่อยได้ไหมว่าสาวที่ผมจีบอยู่จะจีบติดไหมถือว่ารู้จักเพื่อนใหม่ใส่หัวไปฉันไม่มีเพื่อนอย่างแกนี่คนนี้พ่อรักมากหรือป่ารักมากคนเนี้ยเหรอน่าจะเป็นแม่รักมากกว่านะฉันเคยเจอเขาตอนสอบสัมภาษณ์ปริญญาโทชื่อเต่าพันธ์ไทยเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่เพิ่งสอบเข้าคณะของคณะบดีเฉินปีนี้ได้เป็นคุณหนูรองจากบริษัทเอาลุกคุณหนูรองเหรอเขามีพี่สาวคนหนึ่งชื่อเกาเทียนเป็นนักออกแบบเครื่องเพชรระดับโลกเลยล่ะนักออกแบบเครื่องเพชรเหรอแล้วแม่ของเขาคือสาวงาม 2,000 ปีที่อายุ60แล้วแต่ยังสวยกว่าคนอายุ30ปีซะอีกเจ้าหยาจื้อเหรอแบบอเฉียวฉู่หงต่างหากล่ะงานรถของเขาก็ได้มาในทางที่ถูกต้องสินะฉันว่าผู้ชายในมหาลัยเราน่ะก็มีบ้าคลั่งบ้างแหละเท่าแกที่นี่มีหมี่อะไรบ้างคุณว่ายังไงนะบะหมี่คุณขายบะหมี่อะไรบ้างมาน้องชายตามผมมานี่ลองอ่านให้ผมฟังหน่อยสิที่เขียนอยู่บนป้ายนี่น่ะโรงบะหมี่ตระกูลยี่ไม่ใช่เหรอคุณกินคำว่าโง่เฮงเข้าไปหรือไงผมกินอะไรของคุณที่ไหนกันพวกคนในเมืองนี้เจ้าเล่ห์จริงๆเลยชอบใส่ร้ายคนอื่นมาเข้ามาอ
เป็นไงบ้างน้องชายรสชาติเป็นยังไงบ้างเฮ้ยอร่อยมากแต่ร้านบะหมี่ในเมืองนี้ตกแต่งไม่เหมือนกับแถวบ้านพวกผมเลยนะดูอย่างกับร้านขายโลงศพอย่างนั้นแหละนี่น้องชายบะหมี่ชามนี้20หยวนคุณให้ผมอีก10หยวนผมจะดูโง่เฮงให้ว่าไงล่ะถ้าไม่แม่นไม่เก็บเงินเลยนะนี่นี่ลุงลุงนี่เดี๋ยวสิลุงลุงทำอะไรน่ะทำอะไรเหรอทำอะไรงั้นเหรอเรียนจบไปตั้งปีหนึ่งแล้วยังอิดออดไม่ยอมไปอีกเป็นประตูบ้านหรือไงแต่ก็จะมาบังคับแบบนี้ไม่ได้นะขออีกหนึ่งคืนแค่คืนเดียวแล้วพวกผมจะไปหาที่กันเองไม่ได้ไม่ได้วันนี้นักศึกษาปริญญาโทรายงานตัวไม่มีที่ให้พวกนายสองคนรีบไปซะเราสองคนจะเสียตลาดในมหาวิทยาลัยเราไปไม่ได้นะพูดอีกอย่างก็คือถ้าออกไปนอกโรงเรียนแล้วความสามารถแบบนายน่ะรับไม่ไหวหรอกหรือว่าเราสองคนอย่ามาตายกันที่นี่เลยอยากย้ายกลับบ้านหาแม่ตัวเองก็แล้วกันอ้าวทำไมกลับมาแล้วล่ะทนไม่ไหวแล้วสินนะฮ่าๆๆ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 ๆ
นายบอกว่านายไม่ได้เจอกับพ่อมาปีกว่าแล้วสินะเขาไม่มาหานายนายไม่ไปหาเขาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องหรอทำไมต้องเย็นชาใส่กันเพราะหนังสือเน่าๆด้วยล่ะไม่คุ้มกันเลยหรือว่ารอกลับไปดูกันไหมล่ะนายน่ะไม่ต้องมาอยากไปบ้านฉันเลยนะข้อแรกบ้านฉันไม่ได้ใหญ่คนอ้วยอย่างนายไปอยู่ไม่ได้หรอกข้อสองนั่นไม่ใช่หนังสือเน่าๆนั่นเป็นศาสตร์โงเฮงของตระกูลยี่ที่ส่งต่อกันมาแต่ว่าพ่อไม่ส่งให้ฉันน่ะสิทำให้ฉันต้องแอบฟังเพื่อที่จะได้ข้อมูลมาและเอามาหลอกลวงพวกรุ่นน้องทำให้รู้สึกผิดลึกๆในใจตอนนี้ทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปฉันก็เกลียดพ่อทีนึงเราสองคนยังมีเงินอยู่เท่าไหร่250หยวนพอดีไปหาที่อยู่กันสักคืนก่อนจะได้คิดหาทางออกเกาผ่านผ่านผมรักคุณแม้จะเอื้อไม่ถึงแต่ก็จะสนับสนุนคุณเกาผ่านผ่านผมรักคุณแม้จะเอื้อไม่ถึงแต่ก็จะสนับสนุนคุณเกาผ่านผ่านผมรักคุณแม้จะเอื้อไม่ถึงแต่ก็จะสนับสนุนคุณเกาผ่านผ่านผมรักคุณแม้จะเอื้อไม่ถึงแต่ก็จะสนับสนุนคุณคุณครับถึงแม้ว่าคุณจะสวยแต่วันนี้ผมอารมณ์ไม่ดีมากช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมอาจารย์ยี่สู้ๆอาจารย์ยี่สู้ๆอาจารย์ยี่เหรออืมใช่ผมเองทำไมเหรอยี่เนียนจูหืมคุณรู้จักผมด้วยเหรอพ่อบะหมี่ซีอิ๊วดำที่พ่อทำนี่อร่อยที่สุดเลยนะเด็กโง่อร่อยก็กินให้เยอะที่ปรึกษาสัญญากรรมเหรอใช่ก็คือเราให้คำแนะนำกับคนที่มาทำสัญญากรรมให้เขาสวยขึ้นแล้วก็ดูมีราศีขึ้นด้วยไงโรงพยาบาลเธอเหรอของที่บ้านน่ะแม่คิดว่าจะขายโรงพยาบาลสัญญากรรมนี้ไปนะสถานการณ์การเงินในตอนนี้มันทำให้ปวดหัวมากจริงๆค่ะแต่ว่าแม่คะนี่เป็นกิจการที่แม่กับพ่อสร้างขึ้นมาด้วยมือสองมือเลยนะคะถ้าขายออกไปมันน่าเสียดายออกนะคะเสียดายอะไรกันถ้าตอนนั้นเขามีเยื่อใยกับเราอยู่บ้างแล้วก็ไม่มีทางทิ้งเราสามคนแม่ลูกไว้แบบนี้หรอกพันดูสินี่คือโรงพยาบาลที่พ่อสร้างขึ้นชอบไหมลูกชอบค่ะงั้นตอนพันโตแล้วพ่อให้โรงพยาบาลนี้กับพันนะดีไหมลูกดีค่ะสัญญานะคะเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยร้อยปีห้าเปลี่ยนใจประทับตาด้วยเควินช่วยเขียนข้อความประกาศขายทีขายโรงพยาบาลความงาม 3.5 ล้านบาทก็ได้แม่คะขายให้หนูนะคะ
หนูรักพ่อนะถึงหนูจะไม่รู้ว่าตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนแต่หนูจะทำตามที่เราสัญญากันเอาไว้ว่าจะดูแลโรงพยาบาลให้ดีรอพ่อกลับมานะคะทุกคนพูดมาเถอะมีข้อเสนออะไรกันมาบ้างทำโปรโมชั่นครับฉีดฟิลเลอร์ฉีด1เข็มแถม10เข็มไปเลยเพราะยังไงเราก็มีเต็มสต็อกสักวันมันก็ต้องหมดอายุแล้วยังไงต่อแล้วก็ผมคิดว่าอ๋อใช่แล้วลูกค้ามาก็ง่ายแล้วไงแล้วพนักงานของเราก็ขายโปรแกรมอื่นพ่วงไปด้วยเพอร์เฟคจะตายแล้วพนักงานขายล่ะมีข้อเสนออะไรไหมประธานเก่าครับเราไม่มีพนักงานขายแล้วครับหรือเราจ้างหมอดูโง่เฮงมาสักคนมาทำโปรโมชั่นดีไหมครับทำไมคุณถึงแน่ใจว่าผมทำงานนี้ได้ล่ะยี่เนียนจูเนี่ยในเมืองมหาลัยมีใครไม่รู้จักคุณบ้างแล้วทำไมฉันจะไม่เชื่อล่ะทำไมเธอถึงหาหมอโง่เฮงอะเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลศัลยกรรมไอเดียไม่เลวเลยนะก็ใช่นั่นแหละแต่หาคนที่น่าเชื่อถือไม่ได้นะสิคนที่โทรมาเมื่อกี้เรียกตั้ง 500,000 เฮ้ยขูดเลือดขูดเนื้อกันไปไหมฉันได้ยินมาว่ามีคนหนึ่งชื่อยี่เนี่ยจู๋เป็นหมอดูโง่เฮงเขาดังมากในมหาลัยเดียวกับเธอนี่แหละที่เดียวกับฉันหรอนักเรียนคนหนึ่งมีความสามารถอะไรพูดออกไปก็ไปดึงดูดใจลูกค้าซะหน่อยแต่ว่าเขาคิดราคาถูกนะพันพันผมขอคิดก่อนแล้วกันนะยังต้องคิดอะไรอีกล่ะประธานเก่าไม่ได้มาจ้างนายทุกวันนะนายก็รับไว้สิก็ได้ถ้าคุณคิดดีแล้วค่อยติดต่อฉันกลับมาก็แล้วกันผมไม่ต้องคิดเลยผมได้ตลอดเวลาเรื่องเงินเดือนประธานเก่าดูว่าจะให้เท่าไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวค่ะถ่ายรูปส่งนิ้วได้ไหมคะคุณครับช่วยอ่านป้ายนี้ให้ผมหน่อยร้านถ่ายรูปตระกูลอี้ไงมามองทางนี้มองทางนี้โอเคลุงถ่ายรูปดีหรือเปล่าเนี่ยลุงคนอยู่ทางนู้นเนี่ยเรียกผมว่าพี่ก็ได้ใช่ได้เหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะเดี๋ยวเราแลกวีแชทกันแล้วผมส่งไปให้คุณคุณค่อยไปแต่งรูปเอานะแล้วก็ไปหาที่พิมพ์สีได้ปริ้นออกมาร้านถ่ายรูปทั่วไปมีบริการขนาดนี้ที่ไหนกัน20หยวนทำไมหนูรู้สึกมันแปลกๆอ่ะคุณครับบนโลกนี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่สมเหตุสมผลทั้งนั้นถ้าคุณรู้สึกแปลกมันน่าจะเป็นที่ใจแล้วล่ะรอข่าวจากผู้คุณนะบ๊ายบายพี่จูนายยังต้องคิดอะไรอีกอะไรเลื่อนตัวหรือไงเรามีกันอยู่แค่250หยวนนะนายรีบๆคิดก็แล้วกันไม่งั้นเราสองคนได้ไปนอนคิดกันบนถนนแน่พรุ่งนี้กลับบ้านเป็นเพื่อนฉันแล้วกันที่รักคะคุณคิดถึงฉันไหมบอกคุณจะรักฉันตลอดไปไม่ใช่หรอทำไมคุณถึงฆ่าฉันลุงครับทำอะไรเนี่ยจะไลฟ์สดเหรอไลฟ์สดอะไรเมื่อวานมีคนมาดูป้ายผิดเขามาขอถ่ายรูปน่ะโอ้โหลุงนี่ก็ความคิดดีมากเลยนะเมื่อก่อนนี้ผมดูป้ายร้านลุงก็อ่านผิดตั้งหลายครั้งที่แท้ก็เพื่ออยากให้กิจการมีความหลากหลายสินะถ้าเราเขียนอะไรลงไปเพิ่มอีกน่าจะขยายกิจการได้นะลุงเราที่เนียนจู่ซื้อมาให้
ลุงครับเดี๋ยวเราสองคนมาดื่มกันหน่อยนะเต็มเทเต็มเทเลยเทเลยมาทำไมถึงกลับมาซะล่ะคิดถึงลุงไงครับเมื่อคืนเนียนจู่ฝันร้องไห้เรียกพ่อพอผมเห็นก็ไม่ได้แล้วล่ะแบบนี้ไม่ได้แล้วพ่อลูกกันจะมีอะไรที่คุยไม่ได้กันล่ะครับผมก็เลยส่งเขากลับมาให้ลุงไงมาลุงครับยินดีที่พ่อลูกพบกันอีกหมดแก้วครับใช่ครับใช่ครับเติมนะครับพ่อผมผิดไปแล้วแก้วนี้ผมขอชนกับพ่อขอบคุณบุญคุณที่พ่อเลี้ยงผมมาจนโตไม่ต้องพูดหรอกมีห้องไหมขอบัตรประชาชนด้วยรีบออกมางั้นก็อยู่ไม่ได้คุณสองคนดูหน้าตาเนียนจูลูกกลับมาแล้วพ่อดีใจมากดีใจเหรอมาลุงครับผมว่าลุงยังไม่เมาเลยนะเฮ้ยนี่โอ้ยลุงอย่าเล่นแบบนี้สิครับเฮ้ยผ้าเช็ดของบ้านนายอยู่ตรงไหนไปหาเองไปอ๋อครับพ่อมองผมสินี่กุญแจตู้เซฟบ้านเราพ่อเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนรีบบอกผมมาเร็วผมจะเรียนศาสตร์โงเฮงศาสตร์โงเฮงเหรอใช่ศาสตร์โงเฮงเหรอศาสตร์โงเฮงแค่สอบติดมหาลัยยังไม่พอต้องสอบปริญญาโทให้ได้ด้วยถึงจะเข้าใจเนื้อหาที่ลึกซึ้งข้างในพ่อเลิกหลอกผมมันตอนเด็กๆแล้วได้ไหมฮะรีบบอกมาเร็วศาสตร์โง่เฮงที่บรรพบุรุษส่งต่อกันมาเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเป็นเรื่องโกหกทั้งเพทำตามแผน2ได้นายทำได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็รีบไปหามืออาชีพมาทำอย่าโม้แต่เสียเวลาฉันไม่ไหวเหรอฉันน่ะวิจัยล็อกหลากหลายชนิดมาตั้งแต่เด็กตอนเรียนประถมไม่รู้ว่าขนบาดที่ไหนมาดูโง่เฮงแล้วเอาล็อกให้ฉันล็อกนั้นน่ะฉันชอบมากโอเคเลิกโมงได้แล้วรีบทำเข้าเร่งอะไรของนายสกิลของฉันน่ะบนโลกนี้ไม่มีใครเก่งกว่าฉันอีกแล้วออกแล้วโอ้โหหลายปีนี้ลุงก็ลำบากเหมือนกันนะใช่แล้วเล่มนี้นี่แหละไปกันเถอะรีบหน่อยสินายดูพ่อนายไปก่อนฉันขอจัดการตู้เซฟแป๊บหนึ่งเอ้าเท่าแก่ล่ะยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าต่อเลยพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันก็แล้วกันพ่อแกนี่ใจกว้างจริงๆพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปห้องสมุดหาที่เงียบๆแล้วตั้งใจอ่านศาสตร์โง่เฮงแห่งตระกูลยี่
เมื่อทายาทตระกูลยี่เรียนรู้หนังสือเล่มนี้จะทำให้เปิดดวงตาวิเศษใบอนุญาตประกอบการของคุณทำเรียบร้อยหรือยังชื่อร้านผมไม่โอเคกำลังคิดจะเปลี่ยนชื่ออยู่พี่ชายต้องรีบหน่อยนะเมื่ออย่างนั้นต้องปิดร้านนะในสถานที่ท่องเที่ยวเราไม่มีที่ไม่มีใบอนุญาตเลยโอเคขอบคุณครับคุณเหลียวไปก่อนนะไม่ต้องเข้ามานั่งก่อนเหรอไม่ได้ไม่ล่ะผมต้องไปดูทุกร้านเลยถ้าว่างก็มานะได้ไปก่อนนะฉันน่ะอยากทำใบอนุญาตแต่ก็ต้องมีคนอนุญาตให้ด้วยนะเหนื่อยเนื้อนะเชฟเฉียนเหนื่อยแหละอาชีพอย่างผมน่ะต้องตื่นเช้านอนดึกเลยจริงๆไม่เหมือนคุณนะวันๆเดินไปเดินมาแล้วคุณก็หาเงินได้สบายๆเลยหรือว่าคุณจะลองทำดูไหมล่ะผมทำได้ด้วยเหรอนี่ทำอาชีพนี้ต้องมีฉายาด้วยใช่ไหมตั้งให้ผมชื่อหนึ่งสิตั้งให้หน่อยขอร้องเลยคิดเงินนะตั้งหน่อยนะตั้งหน่อยให้กินฟรีเลยกินฟรีตั้งชื่อหนึ่งขอร้องล่ะเชฟเฉียนหรือว่าชื่อเฉียนยี่ดีไหมเฉียนยี่ชื่อนี้ดีมากแปลว่าแสนล้านตั้งเป้าหมายเล็กๆไว้ก่อนหาเงินให้ได้แสนล้านมาเอาไม้ให้เข้าอีกแข่งหนึ่งให้อีกขอบคุณนะมาบ่อยๆละเท่าแก่ล่ะไม่รู้สิออกไปแล้วมั้งนายไปก่อนแล้วกันฉันรอตรงนี้อีกแป๊บนึงไม่งั้นถ้าไม่จ่ายค่าเช่าก็ไม่ให้ห้องเรายังไงซะถ้าไปห้องสมุดฉันก็ไปแค่ดูสาวไปเถอะโอเคมีอะไรก็โทรมานะโอเคนะไม่สิถ้าไม่มีอะไรก็อย่าโทรมาไปเลยนายประสาทหรือไงโทรมาหาฉันตอนนี้เนี่ยนายไม่กลัวฉันโดนปีศาจเข้าสิงเหรอเท่าแก่โรงแรมเราตายแล้วฮะตายเหรอถ้าวันนั้นตอบตกลงกับพานไปไม่แน่เราอาจจะอยู่หอพักบริษัทไปแล้วไม่ต้องมาเจอเรื่องช็อกแบบนี้หรอกนายรู้ได้ไงว่าเขามีหอพักด้วยคิดเองเออเองฉันคิดเองเออเองอะไรล่ะอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละฉันว่านะนายไม่ต้องรอเรียนจนจบแล้วไปหาเขาหรอกเราทำไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้ทำไม่ได้จริงๆเราก็ให้คำปรึกษาไปตามหนังสือเลยไม่แน่นะมันอาจจะน่าเชื่อถือกว่าก็ได้มาสิอาจารย์ยี่คุณต้องการอะไรบ้างหมอดูงงเฮงอย่างพวกเรานี่ควรมีจิตใจที่บริสุทธิ์และไม่มีกิเลสเรื่องปัจจัยต่างๆผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเงินเดือนเท่ากับหลัวจินหลงก็โอเคแล้วก็มาคิดเรื่องการจราจรของเมืองเราในปัจจุบันเพื่อจะได้ทำงานสะดวกคุณหาที่พักที่ไกลๆให้รวยได้ไหมแค่นี้เองเหรอแล้วก็จ่ายเงินเดือนล่วงหน้าครึ่งเดือนได้ไหมไม่มีแล้วหรอไม่เป็นปัญหาที่พวกคุณต้องการฉันให้ได้หมด
โอเคเรามาคุยเรื่องงานกันเถอะเนาะประธานเกาว่ามาเลยครับอย่างแรกเลยฉันอยากจะแปลงโฉมเนียนจูใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานะอาจารย์ของคุณอีกหน่อยพวกเสื้อสเวตเตอร์กางเกงยีนนี่คุณก็อยากใส่แล้วนะสไตล์ของคุณควรจะเป็นแบบนี้ตัวจิ้มหลงคุณจัดการกับข้อมูลในธุรกิจใหม่และติดต่อกับบริษัทโฆษณาระดับจังหวัดทั้งหมดภายในเวลาที่สั้นที่สุดตอนเย็นเอาเอกสารราคาให้ฉันด้วยคุณสิแล้วก็อธิบายทฤษฎีการตลาดของคุณให้กับพวกพนักงานอาวุโสด้วยเข้ามาดูก่อนสิห้องนี้พวกคุณอยากอยู่นานแค่ไหนก็ได้อาหารเช้าอยู่ข้างล่างสถานีรถไฟก็อยู่ตรงข้ามนี้เองสะดวกมากขอบคุณครับบอสถ้างั้นพวกคุณก็จัดของแล้วก็พักผ่อนเร็วๆล่ะขอบคุณนะดึกขนาดนี้แล้วตอนกลับระมัดระวังตัวด้วยล่ะคืนนี้ฉันไม่ไปไหนอยู่ที่นี่เหมือนกันฮะแล้วคุณจะนอนที่ไหนล่ะคิดอะไรกันอยู่น่ะฉันนอนห้องข้างๆงั้นพวกคุณสองคนรีบๆนอนล่ะฉันไปก่อนนะอย่าลืมส่งข้อมูลของบริษัทโฆษณาให้ฉันด้วยล่ะได้เลยคุณวางใจเถอะพรุ่งนี้ฉันอยากจะเห็นโปสเตอร์ของเนียนจูทั่วเมืองเลยนะแค่นี้นะจะไหนเลยพี่จูนายดังแล้วนะบอสคุณนี่เก่งมากเลยนะสวยใจดีเก่งชื่นชมจะบ้าอยู่แล้วจะทำตรงไหนบ้างครับอาจารย์ผมเป็นนักร้องผมร้องในบาร์มาหลายปีแล้วผมอยากจะออกเวทีมืดตอนกลางคืนไปสู่เวทีที่งดงามอยากดังสินะใช่นะสิงั้นคุณร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยผมขอดูว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะดังได้ไหมไม่มีปัญหาดวงอาทิตย์เกือบจักรวาลซ่อนอยู่กลางฝ่ามือสำรวจโลกและจักรวาลดูห่วงจุ้ยการที่จะมีชื่อเสียงต้องดูที่คิ้วเป็นหลักคุณดูนะหน้าคุณใหญ่ขนาดนี้แต่มีคิ้วบางแค่นี้ดูไม่สง่าแล้วก็นะคิ้วบางก็หมายความว่าคุณเป็นคนที่ตรงไม่เข้าใจหลักทำนองครองธรรมสักเท่าไหร่คุณควรมีสักคิ้วแบบนี้เอาไว้หนังสือเล่มนี้คือสูตรลับในการดูโง่เฮงมีอายุ500กว่าปีแล้วไม่ต้องสงสัยเลยคำโบราณกล่าวไว้ว่าเต่าจักรพรรดิขุนนางและแม่ทัพนั้นจะต้องมีกระดูกนูนออกมาช่วงหน้าผากถ้างั้นคุณไปทำหน้าผากกันแล้วกันนะความร่ำรวยจะดูที่จมูกจมูกคือที่ดินและที่ดินก็ทำให้เกิดเงินทองจมูกที่หนาและอวบอิ่มเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยคุณไปทำจมูกแบบนี้ช่วยให้คุณร่ำรวยได้ฉันว่ามันดูคุ้นๆนะคะดูเหมือนหวังจูเลียนเลยหน้าแบบคุณทำออกมาให้เหมือนหวังจูเลียนไม่ได้หรอกหน้าคุณมีส่วนดีมากกว่าหวังจูหลานนิดหน่อยเด็กคนนี้
ไม่เหมือนผมแล้วก็ไม่เหมือนแม่เขาด้วยอาจารย์ช่วยดูให้ผมทีว่าเราสองคนเป็นอะไรกันแน่ช่วยเปลี่ยนโงเห้งให้ยายนี่หน่อยได้ไหมครับว่าก็ลองดูสิมีวิธีอะไรบ้างที่ช่วยให้ผมอ่อนโยนฉันอยากหน้าเหมือนชุดเหยียนจีผมอยากทำให้หน้าออกมาดูแข็งแกร่งแต่มันคงหาวันไปเลยมีกำลังตลอดเวลาอาจารย์ผมอยากทำแบบว่าด้านนี้ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะการผ่าตัดสำเร็จด้วยดีมากๆเลยค่ะชีวิตที่มีสีสันรออยู่ตรงหน้านี้เองคนถัดไปเชิญค่ะยังเหลือลูกค้าอยู่อีกคนหนึ่งค่ะให้เข้ามาก็ได้เชิญค่ะสวัสดีครับลูกค้ามีความต้องการอะไรบ้างครับขอให้หน้าไม่เหมือนตอนนี้ก็โอเคไม่เหมือนตอนนี้หรอครับคุณช่วยเอาหน้ากากออกหน่อยได้ไหมครับ ผมไม่สบายไม่อยากแพ้เชื้อให้หมอไม่เป็นไรหรอกครับห่างกันตั้งไกลขนาดนี้แพ้ไม่ถึงหรอกคุณอยากทำหน้าเรียกโชคแบบไหนล่ะครับปลอดภัยมีกินมีใช้งั้นคุณอาจจะต้องจ่ายหนักหน่อยนะครับอาจารย์ผมเหลืออยู่แค่หมื่นเดียวช่วยผมหน่อยได้ไหมคุณว่าแบบนี้ดีไหมครับทางโรงพยาบาลเรามีโปรโมชั่นพอดีถ้าคุณมันเป็นนายแบบสัญญกรรมให้เราละก็โอเคมาเงยหน้าขึ้นหน่อยครับเงยหน้าขึ้นครับเสี่ยวหลี่เธอออกไปข้างๆหน่อยเงยหน้าครับโอเคตอนนี้ก่อนกันแล้วกันเสี่ยวหลี่รีบพาเขาไปห้องผ่าตัดจะมัวเสียเวลาไม่ได้แล้วเร็วเข้าเร็วเข้าตามฉันมาค่ะยังเป็นแบบนี้ต่อไปผลประกอบการของบริษัทเราในเดือนนี้จะทำสถิติใหม่แน่นอนขอบคุณนะเนี่ยจูผมช่วยคุณได้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเหมือนกันว่ากันว่าศาสตร์งงเฮงของตระกูลคุณมันสุดยอดมากเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเคยได้ยินเขาพูดกันไหมครับถ้าหากคนๆนึงทำเรื่องนึงมาเกิน3ปีก็ไม่ต้องสงสัยแล้วครับเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่ทำเงินเขาก็จะต้องเลิกทำไปตั้งนานแล้วแต่ศาสตร์โงเห้งของตระกูลยี่ของผมส่งต่อมาตั้งแต่สมัยยุคถังจนกระทั่งปัจจุบันมาถึงผมนี่ก็20รุ่นพอดีคุณว่าแม่นหรือไม่แม่นล่ะงั้นช่วยดูหน่อยสิว่าโงเห้งฉันเป็นยังไงบ้างคิ้วโค้งยาวสวยปากเล็กเหมือนเชอรี่ดวงตาสวยงามและจมูกเป็นสันหน้าผากกว้างแก้มแคบผิวเหมือนหยกมีไฝเล็กๆซ่อนอยู่ที่ริมปากช่างเป็นใบหน้าที่สวยงามจนเป็นอันตรายจริงมองพอแล้วหรือยัง
ันนี้ผมไม่ได้เอาหนังสือมาด้วยพูดไปอาจไม่ครบแต่มีจุดหนึ่งที่มั่นใจมากคางยื่นเป็นโง่เฮงที่ดีมากๆคุณว่าฉันฟันคล่อมเหรอผมกล้าที่ไหนล่ะจริงๆนะคุณน่ะโง่เฮงดีมากๆถ้าใช้ภาษาหมอดูอย่างเราแล้วก็เราเรียกว่าน่ารับทรัพย์รับโชคมาหมดแก้วครับฮัลโหลเจ้าอ้วนช่วยลางานช่วงเช้าให้ฉันทีสวัสดีค่ะอาริสแบรนด์เครื่องเพชรจากดีไซเนอร์ระดับอินเตอร์ค่ะคุณผู้ชายมองหาอะไรอยู่คะดิฉันแนะนำให้เลยนะคะแหวนเพชรวงนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและฮอตมากๆจากทางร้านเราค่ะปีกนางฟ้าของชุดมงกุฎเพื่อความรักเป็นการออกแบบโดยคุณเย่หมิงเฉียงซึ่งเป็นดีไซเนอร์ระดับอินเตอร์เลยค่ะถ้าอย่างหากว่านำไปเป็นแหวนขอแต่งงานแล้วก็เหมาะที่สุดเลยค่ะคุณจะขอแฟนแต่งงานเหรอคะดีไซน์ของรุ่นนี้ไม่เหมือนใครและสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าให้แฟนแล้วก็จะต้องขอดูก่อนนะครับคุณหน้าตาคุณมากเลยนะคะคุณคืออาจารย์ยี่ใช่ไหมคะใช่จริงๆหรอคะทุกคนมาดูแล้วจะเจออาจารย์ยี่ด้วยล่ะอาจารย์ดวงตาวิเศษรีบมาเร็วเข้าเดี๋ยวจะหนีไปสักก่อนขอถ่ายรูปครับขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเลยค่ะขอถ่ายรูปเลยค่ะขอถ่ายรูปเลยค่ะอาริสแบรนด์เครื่องเพชรจากดีไซเนอร์ระดับอินเตอร์ยินดีต้อนรับครับเชิญทางนี้สวัสดีค่ะอาริสยินดีต้อนรับค่ะอัญมณีของร้านเราคุณผู้ชายตามหาอะไรอยู่คะดิฉันแนะนำให้ได้นะคะดูก่อนได้นะคะทางด้านนี้เป็นรุ่นออกแบบโดยดีไซเนอร์ของเราค่ะขอบคุณครับลองดูนะคะว่าชอบแบบไหนดิฉันจะได้นำออกมาให้ดูค่ะอันนี้ครับได้ค่ะสักครู่นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นดีไซเนอร์ของอริสค่ะดวงตาแห่งสวรรค์คุณผู้ชายรสนิยมดีมากเลยนะคะอันนี้แหละเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ราคา 5,888 หยวนค่ะขายไปเล่มนึงเด็กบ้านี่กลับมาโดนแน่ออกไร้สาระอะไรอาจารย์อียุ่งอยู่งั้นเหรอเอ้าฮัสเซียนยี่ลมอะไรหอบมาแล้วนี่วันนี้อาตมาเดินผ่านโรงพยาบาลศัลยกรรมที่หนึ่งมาเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งใช้ฉายาว่าอาจารย์ยี่เที่ยวหลอกลวนต้มตุ๋นผู้อื่นก็เลยมาบอกโยมโดยเฉพาะอาตมาได้ถ่ายรูปมาด้วยไม่รู้ว่าอาจารย์จะรู้จักพ่อหนุ่มนี่บ้างไหมช่วงนี้ทุกคนเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่ามีอาจารย์ยี่ร่วมงานกับเราผลประกอบการของบริษัทเราตอนนี้เพิ่มขึ้นมากหลายเท่าเลยโบนัสปลายปีนี้ทุกคนได้แน่นอนค่ะดีเลี่ยนจูแก้วนี้เพื่อคุณนะขอบคุณครับบอสเรามาเล่นเกมกันเถอะเล่นเกมดูดดาวไหมล่ะโอเคฉันเริ่มก่อนนะโง่จริงๆดื่มเหล้าดื่มดื่มพูดป้าตาฉันแล้วตาฉันแล้วนายตั้งใจแน่ๆเปล่าเปล่าฉันดื่มลงโทษตัวเองนะพวกนายนี่มันแย่จริงๆเจ๊เปิดเกมแสดงความสามารถไปล่ะนายก่อนเลยมันเป็นที่ไหนล่ะเธอก่อนเลยไม่เอาอ่ะเอาหน่อยนะอ
บินอยู่ท่ามกลางดอกไม้บินเลยเฮียบินเลยโอ้ยเธอตีฉันจริงๆเลยเหรอฉันเจ็บนะเอาไหมเอาไหมสองคนนั้นเหรอที่นี่สวยจังเลยผ่านตลอดเวลามานี้ผมไม่รู้ว่าควรจะขอบคุณคุณยังไงและไม่รู้ว่าควรจะให้อะไรคุณดีสร้อยเส้นนี้เห็นว่าเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร มาทำอะไรบนเตียงฉันทำอะไรน่ะตกใจหมดเดี๋ยวนะมาเกาเท้าบนเตียงฉันนี่อะไรเฮ้ยอย่าสิเอามาจากไหนตู้เซฟยืมมาน่ะแกโง่หรือไงที่พ่อฉันเอาหนังสือพวกนี้ไปล็อกไว้ในตู้เซฟกับศาสตร์โกเฮงแห่งตระกูลยี่เห็นได้ชัดว่ามันมีคุณค่ากับเขาขนาดไหนนายขโมยมันมาแล้วถ้าเขาหาไม่เจอเขาจะต้องสงสัยฉันแน่แน่โอ้ยไม่มีทางไม่ใช่ว่านายไม่เห็นโอกาสที่ดีในวันนั้นสักหน่อยเออถ้าเกิดเรื่องนายไปอธิบายก็แล้วกันโอเควันนี้พ่อโทรมาหาฉันฮะเขารู้แล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ได้รับแย่ แล้วล่ะไม่ได้แล้วล่ะพรุ่งนี้นะรีบเอาหนังสือไปถ่ายเอกสารแล้วหาโอกาสเอาเล่มนั้นคืนเข้าไปพี่จูถ้าพ่อนายรู้แล้วจริงๆแล้วก็นายว่านายยังคืนได้อีกเหรอนายยังมานั่งทำอะไรอยู่อีกกลับเตียงตัวเองไปเลยไป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 ต่อไปขอแทรกข่าวขอความร่วมมือครับชุนจิงเพศชายอายุ24ปีเป็นคนท้องถิ่นเกิดวันที่31ธันวาคมค.ศ.1992สูง172ผมสั้นรูปร่างค่อนข้างผอมตรงกลางระหว่างคิ้วมีช่วงนี้ห้ามถอนน้ำเด็ดขาดเลยนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์กลับมาตรวจซ้ำนะคะการผ่าตัดครั้งนี้ต้องสำเร็จดีมากแน่ๆเลยค่ะอ้าวเซียวหลีอ้าวคุณหมอจังเห็นพ่อบ้างไหมไม่เห็นค่ะหมอมีธุระอะไรหรอผมอยากเอากล้องนี่ไปไว้ที่ออฟฟิศเขาน่ะอ๋อยังไม่เห็นพ่อเลยค่ะคืนนี้หมอว่างไหมคะกินข้าวด้วยกันไหมผมน่าจะทำโทรศัพท์ตกไว้ที่ห้องนั้นเดี๋ยวผมรีบไปเอาก่อนนะที่คุณไม่ไปสักทีเป็นเพราะว่ามีใครทำให้คุณไม่อยากไปหรือเปล่าคะทำเป็นซีเรียสอะไรกันเห็นมองฉันอยู่ตั้งนานแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชายมีอะไรให้ช่วยไหมคะผมมาหายี่เนียนจูยี่เนียนจูเหรอคะยี่เนียนจูอยู่ที่ไหนเนียนจูล่ะลุงลุงใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมพาลุงไปหาเขาเองชุนจิกำลังจะไม่ชีวิตไปแล้วเช้าขนาดนี้แกมาหาบ้านแกสิฮ่าฮ่าอ
ไรอะไรของนายหนังสือนี่ผมเป็นคนเอามาเองถ้าพ่อไม่ให้ก็เอากลับไปก็แล้วกันหนังสือเสือมังกรดาวหลวงจิ้งหลงเป็นคนเอามาพ่อไปขอคืนเองก็แล้วกันทำขนาดนี้เลยเหรอผมผิดที่ขโมยหนังสือมาแต่ก็เป็นพ่อที่มีออมสงสารงงเฮงแห่งตระกูลแย่ผมเลยต้องทำแบบนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมหนังสือที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นพ่อถึงไม่ยอมส่งต่อให้ผมเป็นลูกแท้ๆของพ่อหรือเปล่ามันพ่อบุรุษส่งต่ออะไรนี่มันเรื่องโกหกทั้งนั้นตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจจิตวิทยาฉันก็ต้องเลี้ยงแกที่ยังเล็กอยู่มากออกไปทำงานไม่ได้เพราะความเครียดฉันก็เลยเปลี่ยนจิตวิทยาให้ดูโบราณลงและเปิดร้านดูโงเห้งเหมือนว่าฟ้าจะเมตตาฉันตอนเดินตลาดเช้าฉันไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่เป็นหนังสือโบราณที่มีแส้เหมือนกับแส้เราพอดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็ใช้มันหาเงินฉันสร้างเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับศาสตร์โงเห้งที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเชื่อฉันอยากบอกความจริงกับแกตั้งนานแล้วแต่ทุกครั้งฉันเห็นแกตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือเพราะอยากเรียนศาสตร์โงเห้งฉันก็ทำไม่ลงฉันคิดว่าการเอาสิ่งนี้มากระตุ้นให้แกเรียนหนังสือก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีฉันก็เลยแต่ฉันก็นึกไม่ถึงเลยว่าฉันหลอกคนอื่นแล้วก็ยังหลอกลูกชายตัวเองด้วยตลอดหลายปีมานี้ในที่สุดฉันก็รู้ว่าโง่เฮงมันเกิดจากใจการดูโง่เฮงแก้โง่เฮงอะไรมันเป็นแค่ที่พึ่งมันเปลี่ยนอะไรจริงๆไม่ได้หรอกคนเราน่ะขอแค่มีจิตใจดีถึงจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการพ่อยังพูดแบบนี้อีกงั้นเหรอเรื่องโกหกงั้นเหรองั้นพ่ออธิบายให้ผมฟังหน่อยตอนผมเด็กๆมีหญิงสาวคนนึงแค่นั่งลงตรงข้ามพ่อพ่อรู้ได้ไงว่าเขามีปัญหาเรื่องความรักเขาอายุน้อยขนาดนั้นแกคิดว่าเขายังจะต้องกังวลเรื่องอะไรอีกล่ะอัตราเรื่องปัญหาความรักมันเป็นไปได้ 80% เลยนะแล้วผู้ชายคนนั้นล่ะเขายังไม่ได้พูดอะไรพ่อรู้ได้ยังไงว่าเขาถามเรื่องหน้าที่การงานเขาอาจจะถามเรื่องความรักก็ได้นี่ถ้าเขาถามเรื่องความรักเขาก็ควรมากับผู้หญิงด้วยหน้าเขาเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็ยังมาคนเดียวอีกจะต้องถามเรื่องหน้าที่การงานแน่ๆแล้วก็นะผู้ชายส่วนมากไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องความรักฉันก็เดาเอาว่าผู้ชายจะต้องมาพึ่งเรื่องการงานแน่นอนลุงครับใจเย็นก่อนนั่งก่อนครับผมไม่เชื่อถ้าเรื่องที่พ่อพูดเป็นเรื่องจริงทำไมพ่อถึงเดาถูกทุกครั้งเลยล่ะมันก็มีบ้างที่ฉันเดาไม่ถูกโดนซ้อมเหมือนกันฉันให้แกรู้ได้ไหมล่ะฉันโกหกมาครึ่งชีวิตฉันไม่ต้องการที่จะทำมันแต่ฉันก็ทำให้ตัวเองต่ำต้อยลงไปด้วยแต่ว่าแกฉันจะห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้ดึงดันจะเรียนให้ได้แล้วตอนนี้ยังจะเอาหนังสือเล่มนี้ออกมาทำเรื่องแบบนี้อีกถ้าแกเจอคนที่ฉลาดจริงๆแกหน้าแตกเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องโทษทางกฎหมายมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยจูเชื่อพ่อนะรีบลาออกกลับบ้านซะถ้าแกหางานดีๆไม่ได้พ่อเลี้ยงแกเองแต่อย่ามาหาเรื่องใส่ตัวอยู่ที่นี่เลยพ่อโกหกเยนจูเยนจูเ
ไรนะทำอะไรงั้นเหรอดูสิว่าฉันคือใครพวกแกบอกให้ฉันสักคิ้วชื่อเสียงโด่งดังแล้วเจ้านายจะเซ็นสัญญาระยะยาวกับฉันไงล่ะแต่ตอนนี้เขายกเลิกสัญญากับฉันไปแล้วแขกเขากลัวคิ้วฉันกันหมดคิ้วชื่อเสียงโด่งดังแกพอใจไหมล่ะชื่อเสียงกดปี้หมดแล้วคุณคะใจเย็นก่อนนะคะเงินเดือนที่แล้วก็ไม่ให้ฉันเอาเงินคืนมามันใช่ไหมฉันอยากจะบีบคอแกให้ตายไปเลยผู้หญิงดีๆแกดูซะตอนนี้หน้าเขาเป็นยังไงไปบ้างแล้วหน้าอย่างกับผีแกมันคนลวงโลกไอ้คนหลอกโลกลวงโลกไม่ต้องมาจับฉันไอ้คนลวงโลกพรุ่งนี้ฉันจะไปฟ้องแกเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนียนจูเนียนจูใครก็ได้ช่วยทีเนียนจูเนียนจูเธอสิเนียนจูรีบไปเอาเอกสารของลูกค้าทุกคนที่ได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ยี่ให้ฉันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณรายละเอียดค่าชดใช้ครับประธานเก่าดื่มน้ำหน่อยโกหกเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยมันผ่านไปแล้วเก่าครับคุณเก่าผมมาจากสองโซหูตัวอะไรหน่อยครับหายมันไปซะจะไม่มีได้ใจไม่ต้องเศร้าสิเศร้าสิสิอยู่在哭泣你在这个夜里在我的残缺的爱情该如何继续会不会就这样放弃要多久爱才能证明要多久你才会相信要多少แม่อ้อผิดไปแล้วลุงคะร้านดูหัวเฮงมีแม่นไหมคะทำได้เท่าไหร่คะคุณครับโชคชะตาของเราอยู่ในมือของเราเองถ้าคุณมีเงินดูของเฮงจะดีกว่าไหมที่จะไปซื้อหนังสือดีๆและตั้งใจเรียนถึงจะเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ประสาทสวัสดีค่ะคุณลุงคุณอย่าโทษเนียนจูเลยผมรับผิดชอบเรื่องนี้เองนี่เป็นอุปกรณ์ที่เราลืมเอากลับจากร้านถ่ายรูปเขาส่งกลับมาให้วางไว้ตรงนั้นแหละหรือจะยังไม่ถึงวันเงินเดือนออกแต่ฉันว่าฉันจะขายโรงพยาบาลแล้วก็เลยจะจัดการเงินเดือนของพวกคุณให้ก่อนละกัน
เงินนี้ผมรับไม่ได้หรอกเขาสบายดีไหมพันขอโทษนะผมไม่รู้ว่าศาสตร์ตระกูลยี่เป็นเรื่องหลอกลวงพันผมรักคุณไม่เลวเลยครับถึงแม้ว่าจะโดนฝนไปครั้งหนึ่งแต่ก็ฟื้นตัวได้ไม่เลวเลยคุณดูสิแต่วันนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายอีก3เดือนหลังจากนี้หลังจากที่ดูดซึมและเผาผลาญจนเสร็จสิ้นมันจะดูสวยกว่านี้เป็นธรรมชาติกว่านี้ครับเพอร์เฟคใช่แล้วผมมีอะไรจะบอกคุณหน่อยหน่อยยางฉันขอกลับด้วยคนนะรูปฉันอยู่ไหนลูกลูกฉันยังไม่ได้ปิดออกมาค่ะอยู่ในกล้องของพ่อค่ะอย่าฆ่าฉันนะคะคุณหมอออฟฟิศพออยู่ทางไหนครับขอบคุณนะครับนี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่ครับขอบคุณนะครับสร้อยเส้นนี้คืนให้เขานะมีธุระอะไรมาเบิกกล้องผมไม่เคยเห็นหน้าคุณนะคุณเป็นใครแกจะทำอะไรกันแน่ฉันไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นตอนแรกฉันว่าจะเอารูปฉันคืนมาเงียบแต่พวกแกมาขัดขวางฉันในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วบอกมาเงินอยู่ไหนอย่าทำอะไรเขานะมีอะไรมาทำฉันปล่อยผู้หญิงคนนั้นซะลุงผมด้วยฉันโกหกเรื่องดูโง่เฮงแต่เรื่องกังฟูเป็นของจริงน้องชายต้องทำขนาดนี้เลยเหรอในกระเป๋านั่นมีเงินอยู่คุณปล่อยเราสามคนแล้วผมจะเอาเงินให้คุณแล้วถือซะว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนดีไหมไอ้แกถ้าแกกล้าโกหกฉันจะฆ่าแกเป็นคนแรกพันพี่จูพี่จูพันเนียนจูไม่เป็นไรใช่ไหมพี่จูจินหลงรีบแกมัดให้ฉันเร็วพ่อทำไมพ่อถึงมาอยู่ที่นี่เร็วเข้ารีบช่วยเราเร็วพี่จูระวังข้างหลังเนียนจูพ่อวันนี้พวกแกต้องตายให้หมดฮัลโหล
1110ใช่ไหมครับผมเจอชนจริงที่อยู่ในประกาศจับแล้วผมแน่ใจได้ไงน่ะเหรอผมดูหน้าคนมาครึ่งชีวิตที่ผมเชี่ยวชาญที่สุดคือการสังเกตรายละเอียดของคนคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าผมทำอาชีพอะไรคุณรีบมาเถอะคนนี้อันตรายมากพ่อผมผิดไปแล้วผมจะไม่เรียนศาสตร์โกเฮงอีกแล้วถ้าพ่ออยากผมก็จะไปสอบปริญญาเอกให้เนียนจูแกรู้ไหมถ้าแกไม่ไปโกหกหลอกลวงก็จะไม่มีผลลัพธ์อย่างหมดนี้ทั้งหมดนี้มันคือเวรกรรมก่อนหน้านี้ฉันยังคิดว่ารอให้แกแต่งงานแล้วฉันก็จะปิดร้านโง่เฮงนี้ไปแล้วเอาประสบการณ์ที่หลอกลวงคนมาหลายปีมาเขียนเป็นหนังสือให้เป็นเรื่องเตือนใจคนไม่เชื่องมงายจะต้องขยันและใช้ชีวิตให้ดีแกว่าดีไหมดีเดี๋ยวพ่อหายดีแล้วเรามาเขียนด้วยกันนะพ่อพ่ออดทนไว้นะเดี๋ยวรถพยาบาลก็จะมาแล้วพ่อปริญญาตรีด้านภาษาศาสตร์เหรองั้นผมขอถามหน่อยนะครับว่าทำไมปริญญาโทถึงเปลี่ยนมาเรียนจิตวิทยาแล้วยังเป็นจิตวิทยาอาชญากรอีกด้วยผมได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่เด็กๆครับว่าพ่อผมใช้ประโยชน์จากจิตวิทยามาวิเคราะห์สุขทุกโศกภัยรวยจนสูงต่ำของผู้คนยังไงผมเรียนรู้ความรู้ทางจิตวิทยาที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติมาจากเขาเยอะมากครับที่เลือกเรียนด้านจิตวิทยาอาชญากรก็เพราะว่าคนต่อมาครับนี่ฉันขอเล่มหนึ่งสิฉันขอด้วยฉันขอด้วยทำไมถึงคนเยอะขนาดนี้หน้าม้าเหรอหน้าม้าอะไรล่ะผมเป็นแรงงานบ้านนอกจนตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วโชคดีมากๆเร็วรีบต่อแถวข้างหลังผมเลยช่างเถอะมาอยู่ข้างหน้าผมเลยขอบคุณครับไม่เป็นไรช่วงชีวิตแรกๆของคุณไม่มีพ่อแม่เร่ร่อนไปเรื่อยๆไม่มีโชคชะตาด้านการเงินต้องใช้แรงงานหาเงินเลี้ยงชีพชีวิตคงจะลำบากมากเลยสินะแล้วครึ่งชีวิตหลังของผมล่ะครับครึ่งชีวิตหลังน่ะเหรอครึ่งชีวิตหลังคุณก็เลยชินไงโอ้ยทำไมชีวิตผมมันแย่ขนาดนี้ ก็ไม่ใช่สักทีเดียวหรอกคุณอย่าเพิ่งใจร้อนไปถ้าคุณไม่อยากจนถ้างั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องเปลี่ยนความเคยชินของตัวเองซะทุกๆวันตื่นให้มันเช้าหน่อยเรียนรู้ให้เยอะๆลงมือทำเยอะๆเลิกบ่นเลิกด่าทำให้ดีที่สุดทำทุกสิ่งที่คุณจะต้องทำให้ดีชะตาชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเองคุณสองคนทานบะหมี่อะไรดีคะครับรับไปนะบะหมี่มาแล้วครับมาแล้วเชิญทางด้านนี้เลยค่ะหลวงจิ้นหลงเพิ่มมาหมี่เนื้อวัว2ที่อร่อยเลยพันเป็นไงบ้างกับสภาพผ่านไหมคุณให้ผมผ่านก่อนแล้วผมจะบอกEven facing the end, but I have to this time. Oh baby, just say yes, or I'll be broke down. Don't you say you're sorry, but baby, no kiss left. Don't you say anything? Can we all in special time? 请问你对面相学有了解吗？没有，不太了解这个东西。我长得好看，没考虑过。没有，不太了解。还行，没啥太大了解，但是我感觉。长得好看的肯定命好呗。嗯，了解一点点。那你有了解？请问你都了解哪些方面？我了解面相学、玄学，就是财运这方面我还比较了解。什么某个位置主财运呢？某个位置主哪儿的？你们觉得那个整容可以改变命运吗？我觉得还是靠个人努力吧，还是靠这外在东西觉得不靠谱。特别相信那个，改变不了。
我认为是可以啊，我信这个，我信这个，我信。改变一个人的面貌不可能改变他的命运吗？分人吧，你长得好看你得自己有本事，没本事也白扯呀。会改变命运，本人是学酒店专业的嘛，然后就会有一些同学个头啊、身高啊、长相啊不过关，然后导致他们在应聘的时候就没有特别多的机会。我觉得女孩子是可以通过整形来改变命运的。那你觉得面相学是属于封建迷信吗？不属于，它是还是有科学依据的。不是，我觉得它是学术吧，像易经那些东西，周易什么的。就比如说国外那个星座，对吧，都是属于这种那个统计这方面的，就是大多数人他们总结出来的。我感觉这方面它毕竟是老祖宗传承下来多年的一种知识。我也整了。你整哪儿了？我牙、眼睛都弄了。你是因为想改变命运才去整的容吗？嗯，对，感觉这样能好混点吧。那确实好混多了。ที่เลือกเรียนด้านจิตวิทยาอาชญากรรมก็เพราะว่าผมยังอยากแสดงตอนต่อไปครับเท่าแก่ยี่ยุ่งอยู่เหรอท่านหน้ากากเซียนยี่เหรอเข้ามาสิครับเข้ามาเลยไข่ใบใหญ่ขนาดนี้ไข่ของนกอะไรล่ะกินได้ไหมเสียมารยาทยังไม่ได้กินข้าวสินะมากินด้วยกันอาตาอาตาอะไรอีกตอนนี้คุณเป็นจอมยุทธไม่ใช่อาจารย์กินได้กินได้นะกินได้อ๋องั้นผมก็กินแล้วนะมา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 ครับ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 เท่าแก่ยี่คุณคิดว่าคุณจะบอกความจริงกับเยี่ยนจูเมื่อไหร่ล่ะรอให้เรียนจบปริญญาโทก่อนก็แล้วกันนะ断星披阴阳，日月掌中藏，看六合测风水，乾坤袖中装，无论是东成西就还是南来北往，是福是祸众生相，难逃天通眼一双。老求瘦弱求强，久病求药方，男问路女问郎，迷茫问方向，无论是人间险恶还是世态炎凉，是吉是凶众生相，全凭玲珑嘴一张。一念地狱，一念天堂，全都是一时糊涂，一时荒唐。